สวัสดีครับคุณผู้ชม Fighter The Grid คราวนี้นะครับจะเป็นรอยยันแสงกาบที่เคยเห็นเล่นไปนั่นแหละอันนี้ก็จะมาชำแหละเด็กให้ดูกันว่าผมใส่อะไรลงไปบ้างเท่าที่เล่นดูก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ผสมรวมกันทั้งกับความฟอร์สของอันเฟดกับแรงตีของตระกูลแสงกาบเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองดังนั้นตัวที่สำคัญจริงๆในเด็กก็ยังคงเป็นอันเฟดแหละเพราะว่าไลท์ลงมาแล้วมันได้ฟอร์สแล้วมันมีท่าปั๊มฟอร์สของตัวทาน่ามาช่วยด้วยนะครับมันจะทำให้ช่วงต้นเกมเรามีฟอร์สค่อนข้างเยอะแล้วแต่เลยคุณจะยัดฟอร์สข้างไหนอาจจะยัดเรียยัดแวนก็แล้วแต่ว่าในเด็กนี้ผมจะยัดเรียเป็นหลักเพราะว่าจะให้เรียกาของเราตีแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีบัฟจากตัวแซงการ์ดในกาเลียมาช่วยด้วยนั่นเองก็เลยใส่อันเฟด4กับทาน่า2เพราะทาน่าตอนนี้โดนลิติกอยู่เหลือแค่2ใบนะครับแล้วก็จริงตัวอีกตัวนึงคือจะเป็นแซงการ์ดอันนี้ผมเลือกใช้เป็นแซงอาร์คนะครับซึ่งเป็นฐานสไตรเพราะว่าเวลาสไตล์ทับถ้ายูนิตที่สไตล์ทับชื่อแซงกาสามารถทิ้งมือ1ใบแล้วคอเกรด1ใบลงช่องเรียกาดแล้วใบที่คอลงมากับตัวแวนการ์ดของเราจะพลังบวกตัวละ 3,000 มันมีหน้าที่เอาไว้บัฟพลังเพิ่มนิดนึงเพื่อตั้งแนวตีของเราเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยากนะคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นแซงกาดตัวต้นตำรับเลยก็ได้อยู่ไหนวะเอออยู่นี่เพราะว่าแซงกาดตัวนี้ตัวดั้งเดิมมันก็ใช้ง่ายกว่านั่นเองเพราะว่าไรลงแวนปุ๊บทิ้งมือ1ใบหาเกต1ลงมาแล้วก็ตีเลยแค่นั้นเพราะว่าไอ้สกิลลิมิตบ่งลิมิตเบรกอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าแรงตีมันจะน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าไม่มีฟอร์สนะครับส่วนใหญ่ก็จะพึ่งการสไตล์ซะมากกว่าในการปิดเกมนั่นเองแล้วก็อีกอย่างที่ผมใช้เป็นฐานแซงอาร์คเพราะว่าเวลาเราหลุดจากอันเฟดมาเป็นแซงอาร์คเพราะว่าอันเฟดอาจจะไม่ขึ้นมืออะไรอย่างงี้แซงอาร์คมันยังใช้คู่กับแซงเดกาเลียสไตล์ทิ้งมือหาตัวเล่นตีสไตล์ทิ้งมือหาตัวเล่นตีเล่นอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้มันก็ยังพอทูไทยอะไรไปได้อยู่นะครับถึงจริงๆแล้วยังไงซะถ้าได้ไรอันเฟดก็ควรได้อันเฟดก่อนดีที่สุดเพราะว่าใช้คู่กับทาน่าด้วยแล้วก็ถ้าจะปั๊มฟอร์สก็ยังมีตัวเริ่มนะครับเอลรอนบาร์หนึ่งยาโซถ้าแวนเป็นอันเฟดหาเกตหนึ่งหรือตักหาเกตสองหรือต่ำกว่าลงบอร์ดก็หาทาน่าลงมาทาน่าลงมาหาอันเฟดลงมาไรทับต่อเอ็นนะครับสบายๆแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกอันเฟดตัวนี้เพราะว่าอันเฟดตัวเนี้ยเวลามันไรลงแวนคอตบัส1หาบัตเตอร์เบดจากมือหรือจากโซคอลงเรียบัตเตอร์เบดบวกหมื่นจนจบเทิร์นแล้วได้โจ1นะครับซึ่งถ้าเกิดเราคอบัตเตอร์เบดจากโซมันเหมือนเราได้โจฟรีนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้เสียมือลงไปถูกไหมครับก็แค่เสียโซลงมาใบนึงแล้วก็ได้โจฟรีแล้วบัตเตอร์เบดตัวนั้นพลังบวกหมื่นบวกกับฟอร์สเข้าไปอีกใบนึงอ่ะบัตเตอร์เบดอยู่ๆก็ตี 30,000 เฉยเลยแค่นี้เก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันใช้ยากไปหน่อยเพราะมันวัดดวงเยอะอ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นอันเฟดคิงอันเฟดก็ได้เพราะคิงอันเฟดมันก็ใช้ง่ายกว่าแหละแล้วก็บวกพลังง่ายกว่าด้วยแค่มีบัตเบดอยู่ช่องเรียกาดอ่ะคิงอันเฟดบวกหมื่นละก็จะเป็นเลนกลางที่ตีค่อนข้างแรงในช่วงต้นเอาไปใช้กดดันฝ่ายตรงข้ามเขาแล้วก็เสิร์ชหาบัตเบดได้ง่ายแถมจ่ายเคาน์เตอร์บัตหนึ่งหาบัตเบดลงจากกองลงเรียแล้วพลังบวก 5,000 ก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกละกันแต่ผมแค่ชอบอันเฟดเออร์ลี่มันเสกบัตเบดได้ตีหนักเฉยๆกันได้จั่วทางนี้แล้วก็จะใส่ในเด็กนี้ผมจะใส่เป็นอาการ์เนกับปอนกาวด้วยคู่นี้อย่างละ4เพราะว่าจะเอาไว้ใช้ช่วยแห่ช่วงต้นเกมเวลาอาการ์เนลงเรียหรือลงแวนจ่ายเคาน์เตอร์บัส1หาปอนกาวลงมาจากกองแค่นั้นซึ่งถ้าเกิดซึ่งมันจะทำให้บอร์ดของเราเพิ่มเร็วเมื่อรวมกับตัวเริ่มจะกลายเป็นว่าเรามีบอร์ด3ใบแล้วถ้าเกิดเราลงอะไรก็ได้จากมือลงไปอีกใบนึงบัสเบเวลายืนแวนจะบวกขีแค่นั้นเองเพราะว่าบัฟเบดบอกถ้ามีเรีย4ใบบวกขีแค่นั้นมันจะทำให้บุกแผ่บุกต้นเกมได้เร็วมากนั่นเองแล้วก็ตัวปอนเกาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากโซชาร์จนะครับก็เป็นแค่การเพิ่มทรัพยากรให้ยูนิตของเรามีอะไรให้ใช้เฉยๆแต่ว่าเด็กนี้มันไม่ได้ใช้โซเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ตัวที่ใช้โซจริงๆมันก็มีแค่มอร์กาน่าแค่นั้นเองมอร์กาน่าตีแวนถอดโซบวกพลังตามเกรดของแวนการ์ดเราแค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่มีใช้แค่ตัวนี้แหละเพราะงั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนเอาปอนเกากับอาการ์เนออกคุณก็เปลี่ยนออกได้นะครับก็ตัวที่แนะนำก็มีทวินซอสเอามาแทนอาการ์เนเพราะว่าจะเอาไว้เพราะว่าเอาไว้ใช้คอมโบตอนท้ายเกมก็ได้หรือว่าคุณจะใส่แค่ตัวตีอะไรโง่ๆที่มันใช้แล้วทิ้งได้ก็ใช้ไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนปอนเกาคุณก็หาตัวเกตหนึ่งที่มันเป็นตัวตีอะไรมาแทนก็ได้นะครับหรือว่าใส่ตามที่ผมใส่นี่ก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนเอาปอนเกาออกแล้วเปลี่ยนเป็นอย่าง4-4-4-4แค่นี้ก็ได้นะครับมันก็จะเห็นได้ว่าผมจะใส่ทิ้งสไตล์เอาไว้ด้วยเพราะว่าเด็กนี้จบเกมด้วยการสไตล์นะครับเพราะงั้นต้องใส่ไว้แล้วก็ใส่อานิวเป็นตัวแห่ต้นเกมนะครับ
ตีแวนบวก 3,000 แค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็อันเลนลงเรียคัตบัส1คอมือ1ใบลงเรียอันเลนพลังบวก 3,000 แล้วเราโจ1แค่นี้เอาไว้เป็นตัวช่วยแห่ช่วงต้นได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบอันเลนคุณใส่มารอนก็ได้สกิลคล้ายๆกันแต่ผมรู้สึกว่าอันเลนมันจัดบอร์ดง่ายกว่าเพราะมันไม่ได้จะเป็นต้องลงแถวเดียวกันลงอันเลนข้างนึงเสร็จแล้วใช้สกิลของอันเลนคออะไรก็ได้จากมือลงมาอีกข้างนึงแล้วเอาจั่วแค่นั้นก็ได้ก็ได้แนวตี3เลนเท่านั้นเองนะครับมันทำอะไรได้ค่อนข้างสะดวกกว่าผมก็เลยใช้เป็นแบบนี้นะฮะส่วนทริกเกอร์ใช้ฟอร์กันโชว์ๆที่เหลือก็จะเป็นครีเป็นฮิลเป็นดอ PG หมื่นมีแค่ฟอร์กันที่เป็นคีย์ 5,000 แต่ว่าจะเอาเทคของมันที่สแตนบัตเตอร์เบดได้แค่นั้นซึ่งมันจะมีผลมากเวลาเราสไตล์คือเอาจริงๆแค่คุณไลฟ์เป็นอันเฟดเออร์ลี่ลงคอบัตเตอร์เบดลงมาบัตเตอร์เบดยืนช่องฟอร์พลัง 30,000 มีฟอร์กันสักตัวหนึ่งบัตเตอร์เบดตี 32,000 รอบแล้วถ้าเกิดเจอคีย์โยนให้บัตเตอร์เบดเผลอๆจะตีตายกันตรงนั้นเลยก็ได้คือผมก็จะเล่นอยู่แค่นี้แหละถ้ามันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ถึงเมนตัวปิดเกมหลักนะครับก็จะเป็นแซงเรกาเลียถ้าฮาร์ชื่อแซงการ์ดแถวหน้าทั้งหมดบวก 3,000 ตาโนนเกรด1หรือต่ำกว่าของเราขั้นต่ำสุดก็บวก 9,000 แค่นั้น 9,000 บวกกับฟอร์สใบ1เป็น 19,000 แล้วถ้าเกิดคุณปั๊มฟอร์สแล้ววางฟอร์สไว้2ข้างก็บวกไปข้างละ 19,000 ซึ่งมันแรงมากนะครับยังไม่นับว่าคุณอาจจะใช้เทคอันเฟดอะไรอย่างนี้ตอนไรอันเฟดลงมาเพิ่มเซตเฮ้ยไม่ได้ดิทำไม่ได้เพราะว่าคุณต้องไรเป็นแซงการ์ดเท่านั้นจะเล่นได้ถึงจะเล่นเทคของเรกาเลียได้นะครับส่วนตัวนี้ใส่มาเผื่อไว้แต่ไม่ได้ใช้เพราะงั้นข้ามไปเลยแล้วกันไออันไมล์นี่ก็โดยใส่มาเผื่อไว้เฉยถ้าเกิดเราหลุดจากฐานแซงการ์ดเรายังมีออปชันเป็นตัวปิดสกอร์ของฝั่งรอยัลนะครับไม่ใช่ฝั่งของอันเฟดอย่างอันเฟดโฮลี่เซเวอร์แล้วก็แกสล็อตซึ่งผมดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ไว้อยู่ในนี้เพราะว่าเปลี่ยนออกตอนเทสแต่ว่าเผื่อเอาออกไปแล้วไม่ได้เอากลับคืนมาไม่ได้ใส่คืนแต่ว่าคุณก็ยังมีอ๋อนี่ไงแกสล็อตถ้าเกิดคุณอันแซงการ์ดไม่ขึ้นคุณยืมยังยืมเป็นอันเฟดอยู่อ่ะคุณมีแกสล็อตกับอันเฟดกับซูเปอร์อันเฟด2ตัวในการช่วยปิดเกมแกสล็อตตี4ไดอันเฟดเกรด4เสกให้บัตเตอร์เบดตีมีไดคุณก็เท่ากับรวมๆกันมี5ไดนั่นแหละคุณก็ใช้วิธีตี4 5ไดปิดเกมไปก็ได้แทนที่จะใช้เลกาเลียก็มีช้อยในการปิดเกมอยู่2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งไร้การ์ดทั้งคู่นั่นเองหรือคุณจะใส่อติมามาหวดก็ได้นะครับมีช้อยให้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้คัตบาร์เยอะมากด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นฐานแซงอาร์คแซงฐานแซงอาร์คมันแค่สไตล์ทับแล้วมันก็ทิ้งมือเฉยๆแต่ว่าตัวที่สไตล์ทับต้องติดชื่อแซงการ์ดแค่นั้นเองเท่านี้นะครับสำหรับตัวลิสต์ของเด็กนี้นะฮะสเต็ปการเล่นไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเกิด2ในมือคุณมีบาร์เบทคุณไลท์ละคุณไลฟ์เป็นบาสเบดลงไปรอไว้ก่อนเลยแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะแห่คุณมีอาคาเนะลงมาคอปอนกาวซึ่งปอนกันแล้วแต่คุณเลยคุณจะเอาขึ้นไปตีหรือคุณจะเอาไวบูทแล้วแต่ถ้าเกิดเอาขั้นต่ำสุดคุณก็เอามันขึ้นไปตีก็ได้ถ้าเกิดคุณเริ่มก่อนเขายืม 8,000 ปอนกาวตีอาคาเนะตีบาสเบดตีซึ่งถ้าเกิดคุณลงอะไรได้อีกสักตัวนึงนะครับตัวอะไรก็ได้โง่ๆเลยคุณอาจจะลงอีมาอีมาวะโฟกันหรือว่าคุณลงอนิวอย่างนี้ไปก็ได้สักตัวหนึ่งอ่ะบาร์เบดมีคีก็ตีกดดันไปก่อนเลยแค่นี้ช่วงต้นนะครับทีนี้พอขึ้นเกรด3ขึ้นเป็นสมมติคุณเล่นตามสูตรจริงๆคุณขึ้นเป็นอันเฟดเออร์ลี่คอบาร์เบดลงมาบาร์เบดบวกหมื่นบาร์เบดมีฟอร์สแล้วถ้าตะกี้คุณลงปอนเกาโฟกันอย่างนี้อ่ะบาร์เบดคุณตีได้2รอบแน่ๆแล้วคุณใช้เทคของไอเอลลอนเพิ่มทาน่าลงมาคือแทบจะบังคับให้หาทาน่าเลยเพราะว่าช่วงต้นเราจำเป็นจะต้องปั๊มฟอร์ดไว้ก่อนเพราะว่าการปิดเกมของเรามันจะใช้การตี3เลนนะครับเพราะงั้นก็ต้องใช้ฟอร์ด2ข้างอย่างนี้อ่ะก็ตีไปนะครับพอถึงช่วงเอนด์เกมแล้วคุณคิดว่าคุณสไตล์ได้คุณได้เป็นแซงอาร์คอย่างนี้แล้วคุณสไตล์เป็นแซงกับเมกาเลียอย่างนี้แล้วคุณโปรยมือลงไปเลยอะไรที่เป็นเกรด1ก็ตามไอ้ทาน่านี่ก็ได้ประโยชน์ไปแล้วก็ลงทับทิ้งไปอ่ะตอนนี้คุณมีอะไรคุณมีแนวตีที่พลังบวก 19,000 อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ตีแล้วคุณก็ตีซึ่งด้วยความที่มีโฟกัสอยู่บัสเบดมันจะวิ่งใน2รอบแล้วก็อาจจะเสิร์ชลงได้เพิ่มอีกถ้าเกิดคุณเป็นแซงอาร์ตัวนี้
นะครับสไตล์ทับปุ๊บอ่ะคุณหาโฟกัสทิ้งมือ1ใบหาโฟกัสลงมาเพิ่มอีกใบอ่ะคุณสมมติคุณเอาแซงการ์ดตีเช็คเจออะไรโยนให้บัฟเบทหมดบัฟเบทตี1รอบลุกขึ้นมาบัฟเบทตี2รอบบัฟเบทตี3รอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอนเกมของมันมีอยู่แค่นี้หรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่อาการนี้คุณเปลี่ยนเป็นทาวินซอร์ดคุณก็จะงัดรอบได้เพิ่มอีกนั่นเองเพราะว่าอันนี้เอาแบบขี้โมเลยนะครับอันนี้แบบในฝันมากโมเลยข้างหน้าคุณเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นตัวตีได้รับบัฟจากเรกาเลียไปก่อนตีแวนตีไม่ดิเอาแวนตีทีหลังเอาทวินซอสตีก่อนอย่างนี้เสิร์ชหาบัฟเบทลงมาพลังมันอาจจะตกไปนิดนึงเพราะว่าเกียร์3เกียร์1หรือต่ำกว่ามันหายไปจากบอร์ดแต่ว่าบัฟเบทมันก็ลงมามันก็ยังตีแรงได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีฟอร์สอยู่แล้วเอาคุณก็เอาบัฟเบทตีลุกตีลุกอย่างนี้ซึ่งก่อนเอาบัฟเบทตีคุณเอาแซงการ์ดตีเจออะไรก็โยนให้บัฟเบทอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือเอนด์เกมของตัวเด็กมันซึ่งจริงๆถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวทวินซอสอาจจะโอเวอร์คิวเกินไปคุณไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็ตัวทวินซอสมันก็ใช้ยากไปนิดนึงถ้าถามผมนะเพราะว่ามันต้องติด G เบรกมันต้องมีตัวบูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสิร์ชได้เกรด2แต่ว่าในเด็กเนี้ยเกรด2มันไม่ได้ใส่เยอะแล้วมันไม่ให้เสิร์ชตัวเองด้วยเพราะงั้นช้อยส์ในการเสิร์ชจริงๆมันก็จะเหลือแค่ตัวบาเบดแหละแล้วบางทีแบบบาเบดมันออกมาหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรให้เสิร์ชผมเลยรู้สึกว่าใช้อาร์กาเนดีกว่าหรือไม่อย่างนั้นอีกช้อยหนึ่งที่คุณมีก็คือใช้เป็นเบนอนกับเอลกับมินลอนเบนอนกับมินลอนเอาไว้แห่ต้นเกมลงมาได้จั่วอย่างนั้นก็ได้ก็เป็นมุกหากินเก่าๆของสไตล์แซงการ์ดเลยนั่นเองแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับเด็กมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่เราผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเก่งด้วยเพราะว่ามันพลังมันเยอะหรือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณบ้าบาสเบดมากคุณโยนฟอร์สให้บาสเบดอยู่ข้างเดียวเลยก็ได้ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับมีช่องให้ขยับเยอะมีช่องให้เล่นเยอะเพราะว่าตัวเลือกในการปิดเกมมันเยอะอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าจิวนี่มันใช้ได้ทั้ง2สายขึ้นอยู่กับว่าแวนคุณยืนเป็นตัวอะไรระหว่างแซงการ์กับอันเฟสสบายๆเด็กนี้นะครับจริงๆนึกว่ามันจะเป็นเด็กตลกๆจริงๆแล้วเอามาเล่นไม่ตลกนะมันก็ตีแรงน่าเกลียดอยู่เหมือนกันนะครับสไตล์การเล่นก็เล่นง่ายด้วยเหมาะกับคุณผู้ชมที่ช่วงนี้เบื่อไม่รู้จะเล่นอะไรหรือว่ารู้สึกว่าเด็กอันเฟดมันเริ่มกระจอกเกินไปเล่นลำบากอ่ะมันก็มีเด็กเนี้ยเอาไว้เป็นตัวช่วยอีกเด็กนึงเอาไว้ลองเล่นดูนะครับสไตล์การเล่นก็ไม่ต่างกับแซงการ์ดสายเก่าสายดั้งเดิมสักเท่าไหร่ก็ลงไปแห่นั่นแหละแล้วก็ปิดเกมด้วยเรกาเลียมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยที่เรกาเลียออกใหม่ๆแต่ว่าในตอนนี้มันก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าอันเฟดมันก็ยังปั๊มกิฟได้ฐานะมันไม่ได้โดนแบนสนิทอยู่แล้วนะครับมันก็เหลือแค่2ก็ไม่เป็นไรคุณก็ใช้ทาน่าสักใบนึงใช้ไอ้เนี่ยเอลลอนเสิร์ชหาทาน่าลงมาปั๊มกิฟต์สักเพิ่มสักใบนึงคุณมี2ฟอร์สโยนซ้ายขวาแล้วถึงเวลาตีปิดเกมคุณมีเรกาเลียอย่างงี้แล้วถ้าบวก 9,000 นี่คือโดยมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณบ้ามากๆคุณลงเกรด1แม่งทุกตัวบวกไปเลนละ 25,000 แล้วเกรด1ในเด้งนี้คุณก็จะเห็นว่ามันมีตัวตีหนักเยอะโดยเฉพาะมอร์กาน่ามันถ้าเกิดแวนเราเป็นเกรด4มันจะตีถอดโซบวก3-4-12บวกไป12,000นะตีแรงโคตรเลยนั่นเองเหมาะสำหรับคนบ้าพลังแบบผมมากเด้งนี้สนุกนะถ้ามีของก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับผู้ชมได้บ้างนะครับโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ